ับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดำจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของแอนทองประสมและแพนเค้กเขมนิจจามิกรขอเชิญติดตามแอนทองประสมนักแสดงและนางแบบผู้ผลิตรายการทีวีผู้อำนวยการสร้างและผลิตละครอาหารจานเด็ดพัวกลิ้งร้านออเดคาเฟ่แอนด์บริสโตลทองหล่อที่ตั้ง 136/3 ซอยทองหล่อ11ถนนสุขุมวิทคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร10110เวลาเปิด 11:00 น. ถึง 22:00 น.โทรศัพท์02-712-6667-8 089-000-8090 คุณแอนบอกปกติชอบทานไข่พะโล้มากบ่อยครั้งจะนำไปเลี้ยงเวลาทำงานที่กองถ่ายสำหรับนอกเวลางานจะมาที่ร้านออเดคาเฟ่แอนด์บริสโตลเป็นร้านของคุณบามจานิสตาจรูนสมิธลิ่วเฉลิมวงศ์ร้านน่ารักน่ารักทั้งบรรยากาศการตกแต่งและอาหารไทยจีนฝรั่งแบบประยุกต์แอนชอบอาหารไทยที่มีหลากหลายให้เลือกทานทั้งเบาทั้งหนักพิเศษสุดคั่วกลิ้งผักสดอาหารใต้เผ็ดอร่อยอีกทั้งซูเฟล่ปูฟูฟองข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มหมูทอดพิซซ่าออมเล็ตและสารพัดเค้กที่น่าทานไปหมดเป็นเมนูที่สร้างความแปลกใหม่ให้สนุกกับการทานมากขึ้นแพนเค้กเขมนิจจามิกรนางแบบพิธีกรนักแสดงสังกัดช่อง7อาหารจานเด็ดผักขมอกชีสร้านเทอเรส61ที่ตั้ง61หมู่7ถนนรามอินทราคันนายาวกรุงเทพคันนายาว10230เวลาเปิด 11:00 น.ถึง 24:00 น.โทร02-918-0780-2 เทอเรส61เป็นร้านอาหารและเบเกอรี่มีอาหารหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะไทยจีนฝรั่งร้านอยู่เยื้องๆแฟชั่นไอซ์แลนด์บนถนนรามอินทราแพนเค้กบอกเจ้าของร้านนี้เคยเป็นเชฟที่นิวยอร์กกลับเมืองไทยเลยเปิดร้านแสดงฝีมือชวนชิมที่มีให้เลือกความอร่อยหลากหลายที่คุ้มค่าเมนูโปรดของแพนเค้กผักขมอบชีสชีสเหนียวนุ่มกับผักขมหอมกรุ่นอร่อยมากกับปลากระพงนึ่งมะนาวปลาสดตัวโตรสชาติจัดจ้านกำลังดีไม่เปรี้ยวกลมกล่อมร้านหาง่ายมีป้ายบอกชัดเจนออกแบบตกแต่งร้านอย่างสวยงามปลูกต้นไม้ร่มรื่นเป็นบรรยากาศที่ทีมละครทั้งหลายชอบมาถ่ายทำกันเป็นประจำและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะลัดดาขออวยพรล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง9พฤษภาคมถึง15พฤษภาคม2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุบซิบรวม15ท่านดังนี้9พฤษภาคมดร.อาทิตย์อุไรรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงสาธารณสุขอดีตประธานรัฐสภามนุษย์วัฒนโกเมนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย10พฤษภาคมเกริกไกรจิรแพทย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสุรนันท์เวชชีวะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี12พฤษภาคมสถิตสวินทรสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชาติสิริโสพลพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนอดีตประธานสมาคมธนาคารไทยอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ14พฤษภาคมกอบกุลอาภากรณ อยุธยาสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเลขาธิการมูลนิธิราชสกุลอาภากรนายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พรศักดิ์เจรนัยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิรังสรรค์ศรีวรศาสตร์สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอดีตปลัดกระทรวงการคลังพลเอกนิวัฒน์ศรีเพ็ญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ15พฤษภาคมพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดอดีตผู้บัญชาการทหารบกบัญญัติบรรทัดฐานอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนาธิการทหารอากาศเขาทรายกาแล็กซี่สุระแสนคำอดีตนักมวยแชมเปี้ยนโลกเจ้าของฉายาซ้ายทะลวงไส้
ช่วง Star is Born สัปดาห์นี้ขอแนะนำเครีกาโชติวิจิตรกับณภัทรเสียงสมบูรณ์จินนี่เครีกาโชติวิจิตรอายุ24เกิด18มิถุนายน2535บิดาอุดมศักดิ์โชติวิจิตรกรรมการผู้จัดการสายอสังหาริมทรัพย์บริษัทคัสเซอร์พีคโฮลดิ้งจำกัดมหาชนมารดาอารีเต็มพิทยาคมการศึกษามัธยมศึกษาชิลส์เบอรี่อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลสถาบัตยกรรมศาสตร์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาวน้อยมากความสามารถนักร้องนักเปียโนนางแบบเจ้าของคฤหาสน์หรูเวอร์ซาเช่ที่มีอยู่จริงย่านเพชรเกษมขอเพลงวัยรุ่นรู้จักเธอคนนี้ในฐานะเกิร์ลกรุ๊ปแห่งค่ายกามิกาเซ่สังกัด RS จากการทำงานเบื้องหน้าเมื่อหันกลับไปมองทีมงานพบว่าจินนี่มีบ้านหลังโตที่แสนอบอุ่นและแข็งแรงเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของเธอจินนี่เริ่มร้องเพลงสังกัดกามิกาเซ่ตั้งแต่อายุ14ปีเปิดตัวโปรเจกต์เพลงหลายโปรเจกต์รวมถึงเพลงที่ได้รับความนิยมหลายซิงเกิลออกคอนเสิร์ตเกิร์ลกรุ๊ปในนามว่า Sweet D ในกามิกาเซ่เว็บคอนเสิร์ตปี2553ณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากปัจจุบันเป็นศิลปินเดี่ยวและทำธุรกิจส่วนตัวน้องนายณภัทรเสียงสมบูรณ์อายุ20เกิด5พฤษภาคม2539คุณแม่หมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์นักแสดงรุ่นใหญ่การศึกษาไฮสคูลโรงเรียนนานาชาติบรอมโกรฟปัจจุบันกำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติสาขาคอมมิวนิเคชันดีไซน์มหาวิทยาลัยมหิดลน้องนายณภัทรหนุ่มสุดหล่อมาสเท่ขวัญใจสาวๆคนนี้ในตอนเด็กจะเป็นแค่หนุ่มน้อยผิวคล้ำผมหยิกหุ่นจ้ำม่ำไม่มีวี่แววว่าจะโตมาหล่อขนาดนี้แต่ที่ดูดีขึ้นเพราะคุณแม่เป็นคนจัดการดูแลเรื่องผิวพรรณทั้งหมดโดยเฉพาะธุรกิจเครื่องสำอาง Born to be Cosmetic ของคุณแม่น้องนายเป็นนักกีฬาทั้งกอล์ฟฟุตบอลและมวยผลงานที่ทำให้น้องนายเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายของนีเวียและโฆษณาของ King Power ที่ทำให้สาวๆข้อนประเทศที่ได้ดูโฆษณาตัวนี้ครั้งแรกถึงกับหลงรักใบหน้าหล่อเหลาของเขารวมทั้งท่าทางการเล่นกีตาร์ที่มีเสน่ห์มากๆสำหรับกีฬาสุดโปรดที่น้องนายเล่นมาตั้งแต่เด็กก็คือกอล์ฟ